สาวสองสาวสองเป็นยังไงมึงอยากร้องบอกมึงอยากร้องโมโทนิกฟีเวอร์เบื้องหลังหนังดีโมโนออริจินัลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับหนังเรื่องอีสานตัวซีฮาร์ททูซึ่งเบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้ครับเป็นฉากม่วนชื่นม่วนใจแต่จะม่วนเรื่องจะไหนครับขออุบไว้ก่อนแต่รับรองว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องประทับใจกับฉากนี้อย่างแน่นอนก็อย่างที่บอกครับหนังของคุณพจน์อานนท์เนี่ยจะไม่มีบทก่อนจะถ่ายทำครับทุกคนก็ต้องมาประชุมบทกันก่อนข้อดีก็คือทุกคนจะเข้าใจตัวละครที่ตัวเองกำลังเล่นอยู่แบบ 100% ผมเป็นลูกผู้ชายนะพ่อเสร็จนะแล้วสเต๋ก็บอกว่าพ่อครับถึงผมจะเป็นอะไรคุณผมจะเป็นยังผมก็เป็นคนดีใช่แล้วครับโลกของเราตอนนี้ครับเราอยู่ในจุดที่ต้องให้เกียรติกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนแค่ขอให้ทุกคนเป็นคนดีอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขรับรองครับว่าหนังเรื่องนี้ของคุณอานนท์นะครับจะทำให้คุณหัวเราะครับแล้วก็เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราทุกคนอย่างเท่าๆกันกับหนังที่มีชื่อว่าอีสานตัวซีพาร์ท2หยุดหยุดปั้นปั้น